ายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความกังวลและห่วงใยพี่น้องประชาชนจากกรณีที่มีกระแสการซื้อยารักษาอาการป่วยโควิด-19 โมโนพิราเวียมาทานเองซึ่งจะมีความอันตรายและการใช้ยาโดยไม่จำเป็นอาจทำให้มีการดื้อยาเนื่องจากการใช้ยาดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดพร้อมมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขเร่งสื่อสารสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนซึ่งกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่อาการรุนแรงสามารถใช้สิทธิ์ YouSafe Plus รักษาพยาบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายกรัฐมนตรีนามผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจำหน่ายแพ็กเกจรักษาโควิด-19 ด้วยยาโมโนพิราเวียทั้งในส่วนของมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์และที่มาของยารักษาโควิด-19 ที่นำมาจำหน่ายโดยห้ามนำยาภาครัฐมาจำหน่ายโดยเด็ดขาดการลักลอบนำยาของภาครัฐมาจำหน่ายจะมีความผิดตามกฎหมายด้วยส่วนสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในวันพุธที่13กรกฎาคมล่าสุดผู้ป่วยใหม่รักษาตัวในโรงพยาบาล 2,391 รายผู้ป่วยในประเทศ 2,391 รายผู้ป่วยสะสม 2,327,489 รายนับตั้งแต่1มกราคม2565หายป่วยกลับบ้าน 1,901 รายหายป่วยสะสม 2,327,441 รายผู้ป่วยกำลังรักษาตัว 24,082 รายเสียชีวิต25รายผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล776ราย